สวัสดีเรามาภาค4กันแล้วตอนแรกจะมี3ภาคก็ภาค4ดีกว่ายาวดีนะคลิปแรกก็ตามไปสอน SVG ใส่เบนเดอร์แล้วก็ปรับขนาดให้ถูกต้องตามสเกลนะคลิป2ก็ประกอบทำแอนิเมชันประกอบกล่องตามแบบนะอันที่3ก็ทำปรับมุมมองกล้องเล็งกล้องแล้วก็ปรับปรุงแอนิเมชันนิดหน่อยนะต่อไปก็ภาคสุดท้ายอันนี้สุดท้ายแล้วซีรีส์หมีกล่องหมีนะเราก็มาไอเอ็กซ์พอร์ตกันนะอย่างที่เคยทำนะคือเอ็กซ์พอร์ตแบบสวยๆแสงเงาดีๆหรือว่าแบบว่ามีแสงเงาสวยงามสะท้อนแบบอันนั้นเราไม่ทำอันนั้นไม่เราจะเอาไม่ทำเพราะว่าหนังอันนี้มันยาวเท่าไหร่เนี่ยปาไป 1,200 เงี้ยทิ้งไว้สักเนี่ย 1,200 เฟรมเนี่ยนะถ้าคอนเวิร์ตด้วยภาพแบบสีสันสดใสนะก็ขี้แตกกันไป นะใครเครื่องแรงก็ทำไปนะไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้เราจะมาสอนการคอนเวิร์ตแอนิเมชันแบบเครื่องกากไม่ต้องมีการ์ดจอเราก็สามารถมีหนังแอนิเมชันไว้ดูเล่นๆได้นะก็คือใช้อันนี้เลยไม่พูดพันจำเพลงไปที่วิวพอร์ตเนี่ยไปที่เลเยอร์ธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็วิวเนี่ยเสร็จละเนี่ย Export Render Image อันนี้ก็คือวิวพอร์ตก็คืออันเนี้ยอันที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเหมือนกันนะแล้วก็เรนเดอร์นะเอ้ยไม่ใช่เรนเดอร์สิวิวแล้วเอาวิวพอร์ต Image ธรรมดาปุ๊บเสร็จละได้ละ1รูปเนี่ยได้รูปละมีลายเส้นบุ๊บแบบบุ๊บแบบเต็มหมดนะอันนี้เราจะคอนเวิร์ตดูแต่คอนเวิร์ตก็ต้องเซตขนาดเหมือนคอนเวิร์ตหนังทั่วไปนะก็เซตขนาดไปคุณเครื่องอันนี้ผมทำทดสอบนะผมขอเอาไม่ขอ50ก็ได้ทำ100นึงก็ได้แล้วเดี๋ยวดูว่ามันนานไหมนะเรนเดอร์ไม่เอาวิวพอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าเอนจินคงไม่เกี่ยวนะ EV ก็คงได้นะไม่ต้องมีการ์ดจอด้วยผมไม่ใช้การ์ดจอด้วยนะแล้วก็ปรับขนาดใช่ไหมปรับเฟรมที่เซฟแล้วก็วิดีโอก็เป็น MPEG วิดีโอก็แค่นี้ Encode ก็ทั่วไปนะเราไม่ได้ทำอะไรแปลกประหลาดเอาแค่นี้เสร็จแค่นี้แล้วจะเอ็กพอร์ตจะวิดีโอนี้ใช่ไหมเราอยากได้วิดีโอแอนิเมชันนี้เหลือเกินเนี่ยก่อนอื่นน่ะคุณถ้าไอเอ็กพอร์ตจากวิวพอร์ตน่ะถ้าคุณไม่ได้อยู่มุมมองกล้องคุณอยู่มุมมองเงี้ยเนี่ยถ้าคุณเอ็กพอร์ตไปนะคุณก็จะได้ภาพอย่างเงี้ยอิ๋วอิ๋วอิ๋ววิววิววิวเนี่ยมันไม่ใช่มุมมองกล้องนะถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณต้องแตะกล้องเพื่อให้บอกว่าเนี่ยวิวพอร์ตมุมมองกล้องนะแล้วค่อยกดนี้วิวเรนเดอร์แอนิเมชันได้ละเห็นไหมเนี่ยภาพเนี่ยเห็นไหมดูคุณดูความเร็วดิมันเหมือนวิวพอร์ตเลยเนี่ยคุณก็ได้หนังแอนิเมชันแล้วนะไอสีเหลี่ยมๆตัวเลขนี่ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ติดอันนี้เป็นเมาส์นะคุณก็ได้แอนิเมชันประกอบนะโดยที่เครื่องกากนะไม่จำเป็นเรนเดอร์แสงวงแสงเงาเราไม่เอาเราอย่างนี้เลยนะภาพนี่ขนาดภาพฟูลเฟรมแล้วเนี่ยนะดูความเร็วดิเรียลไทม์แต่ถ้าเกิดเครื่องคุณกากนิดนึงนะมันก็เกือบเรียลไทม์เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรเยอะไงมันแค่เป็นแบบกราฟิกโง่ๆธรรมดาเนี่ยดึงเข้าไปปุ๊บเสียบวาบวิ่งเข้าไปแรปปุ๊บรอประกอบเสียบแรปหมุนไปดูอีกมุมสิว่าเข้าไปยังไงปุ๊บปิดคลิปเสียบบิดช้าไปหน่อยนะอันนี้ต้องแล้วแต่หูขนาดแต่งโง่ๆใช้เวลาชั่วโมงกว่าถ้าแต่งละเอียดมันก็แล้วแต่ความโรคจิตนี่ขยายมาปุ๊บเสียบเข้าไปแกะจึ๋งจึ๋งจึ๋งนะยังไม่จบขยายมาอีกขยายปุ๊บนี่เป็นไงเหมือนเขาขยายรูปเครื่องยนต์เลยแล้วก็ทำได้เท่ๆเหมือนกันนะมุมมองให้ทั่วโอ้สวยงามมากกรอบกับแกร็บริ้งเรียบร้อยโง่ของเราดูดิใช้เวลาเท่าไหร่เองเนี่ยเดี๋ยวกี่พันไปเสร็จแล้ว
ห็นไหมเรียลไทม์เสร็จแล้วเรามาดูได้มันได้จริงหรือเปล่าไปที่เทมอันนี้1,200เฟรม1ถึง 1,200 ใช้เวลาแค่แบบไม่กี่นาทีเรียลไทม์นะโอ้ยสะดวกสบายภาพสวยงามนี่เห็นไหมนี่หนังนะเนี่ยนี่หนังนะเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปเรนเดอร์กันเฟรมหนึ่ง15 นาที 1,200เฟรมก็คูณเข้าไปนะคุณไม่ต้องไม่อยากเราบอกว่าไม่อยากเอาแสงเงากว่าอยากได้แค่เนี้ยแอนิเมชั่นโง่ๆเงี้ยมันสนุกสนานนะปึ๊บแป๊บปึ๊บเครื่องกากก็เล่นได้นะภาพนี้ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะมันก็ชัดเจนสวยงามเลยนะแปรบๆๆเห็นไหมโอ้โหเอาไปเล่นได้เลยเนี่ยคุณก็ทำแอนิเมชันบ้าบอก็ได้นะเครื่องกากนี่ผมลองแล้วขนาดเครื่องไม่มีแบบว่าการ์ดจงการ์ดจออะไรนะนี่ใช้ CPU ธรรมดาเนี่ยก็ได้แล้วเห็นไหมเรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาเรื่องรายละเอียดกันนิดหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเรนเดอร์มีเส้นกริดเกิดพวกนี้มันใช้ได้เหรอวะนะนอกจากมีเส้นกริดแล้วยังจะมีเส้นแบบนี่เส้นพาเลนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยเห็นเส้นปะปะนี่ไหมเส้นปะปะเนี่ยเส้นพาเลนเนี่ยบอกอะไรมันก็ไม่สวยสิแน่เราปิดได้แล้วก็เดี๋ยวปรับมุมมองกล้องก่อนนะปุ๊บเนี่ยอย่างแรกที่คุณไม่อยากได้คือเส้นนี้ใช่ไหมเนี่ยเส้นกริดลายเนี่ยปุ๊บปุ๊บหรือว่าเส้นวัตถุหรือว่าเส้นไอ้พวกนี้เนี่ยเราเล่นทีละอันก่อนเลยนะก่อนอื่นในวัตถุเนี่ยเราซ่อนได้แล้วก็เอาลูกตาออกแค่นี้เองนะส่วนเส้นกริดเนี่ยเรามาตรงนี้มาตรงนี้นี่รูปนี้กดปิดปุ๊บหายหมดเห็นไหมง่ายเลยคลีนเลยแต่หรืออยากจะได้ก็ได้นะคุณกดมามันจะมีรายละเอียดว่าคุณจะเอาพื้นไหมเอาสเกลเท่าไหร่เอา text info เอา 3D cursor ไหมนี่ 3D cursor เห็นไหมจะเอา 3D cursor ไหมอยู่ตรงนี้นะเอา 3D cursor ไหมเนี่ยคือสิ่งที่จะเห็นคุณไม่ชอบใจหรือชอบใจอะไรคุณก็เปิดปิดได้ตามใจชอบนะผมก็ไม่ได้ลองทุกปุ่มหรอกขี้เกียจใครอยากเล่นไปเล่นเองนะเนี่ยแต่ก็คือปิดหมดเนี่ยจบปุ๊บหายหมดนะพวกเส้นต่างๆนี่หายหมดไม่มีเหลือนะเราก็จะเหลือแต่วัตถุสวยๆอย่างเดียวเนี่ยปุ๊บเนี่ยเสียบโชว์เวฟคลิกเข้าไปหมุนแฟบเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้ภาพคลีนๆนะนี่คือการปิดอินโฟหมดนะแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนมีอีกจะมีอะไรอีกสีวัตถุใช่ไหมมันก็ได้นะถ้าเป็นแบบว่าธรรมดาเนี่ยก็คลิกขวาเป็นสตูดิโอเป็นอ็อบเจกต์สีธรรมดาเหรออันนี้ผมเปลี่ยนสีมาแล้วมั้งเนี่ยคุณก็เลือกสีได้คุณอยากได้สีอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เลยมันก็เป็นสีขาวดำสวยๆอย่างงี้แล้วแต่ชอบเลยนะคลิปนะเลือกสีได้หรือจะใช้สีวัตถุตามปกติก็ได้นะแต่ว่าสีวิวพอร์ตก็บอกแล้วว่าวัตถุอ่ะสีวิวพอร์ตกับสีเรนเดอร์มันจะไม่เหมือนกันนะอย่างกรณีนี้คุณบอกคุณอยากได้สีชมพูสมมุตินะเดี๋ยวผมจะลองแก้ดูobject object นี้แต่ว่าวิวผมจำ default ไม่ได้แล้วเดี๋ยว material มั้งเนี่ย material นี่คือตัวต้นใช่ไหมที่แบบว่าเปิดมาเนี่ยมันก็จะดำๆอย่างนี้แหละนะเป็นของ import ผมก็จะลองเปลี่ยนสีดำนี่นะเรนเดอร์อย่างนี้มันจะดูไม่ค่อยมันจะดูได้ไหมวะเดี๋ยวหาก่อนนะไปที่ object material อันนี้เป็นใช้ massive เราเปลี่ยนสีเลยมันน่าจะโดนทุกตัวนะโดนทุกตัวอยากได้สีชมพูสีเขียวแล้วก็ว่าไปและที่สำคัญมีอีกเก๋อย่างนึงด้วยนะอย่างเช่นคุณเป็นสีขาวเนี่ยเป็นสีขาวไปเป็นสีขาวนะอันนี้ขาวเขียวเอาขาวจั่วทำไงอ่ะเป็นศูนย์เหรอขาวจั่วไหมขาวแล้วก็คุณกด X-ray mode เวลาเรนเดอร์มันก็ X-ray mode อย่างนี้แหละนะหรือว่าจะแบ็คกราวด์ดำเนี่ยคุณติ๊กมาแล้วก็อันนี้สอนแล้วนะอันนี้เป็นอะไรวะไม่ต้องแมทแคปถ้าใช้แมทแคปเนี่ยมันจะมีไอ้เรื่องขอบเส้นไปไหนวะขอบเวอันนี้คาวาไอ้นี่มีโหมดนี้ไม่มีเหรอวะ
ต้องเป็นสีละมั้งซิงเกิลอ๋ออันนี้ไม่ใช่แมทเทอเรียลไงเลยแก้ไม่ได้เราใช้แบบระบุสีลุ้งระบุเท็กเจอร์ระบุออบเจกต์อันนี้ต้องไปลองเล่นน่ะมันเยอะซิงเกิลเหรออันนี้ก็เปลี่ยนสีได้เลยมั้งเออเนี่ยเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยอันนี้คือสีที่ดูนะแล้วคุณก็มองแบบแบ็คอันนี้เป็นซิงเกิลคือระบุสีเลยว่าเอาสีนี้วัตถุทั้งหมดขอให้เป็นสีนี้นะเป็นแมทแคปแล้วก็แบ็คกราวด์วิวพอร์ตเลือกสีเลยเป็นดำมะนะแล้วก็มันจะแก้อะไรได้อีกเป็นดำแล้วก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์นี่คือความเข้มนะจะเอ็กซเรย์มากเอ็กซเรย์น้อย default ก็ 50% นะคาวิตี้อันนี้มันใช้ไม่ได้ว่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแรนดอมมันก็น่าจะได้นะที่อธิบายไปแล้วในคลิปเก่าเรื่องการมองขอบนะต้องออกจากโหมดนี้มั้งเออการมองขอบเนี่ยมันจะมีเซตติ้งคาวิตี้ขึ้นมาก็คือความคมนะสีสันตรงสันไม่สีสันนะสีของสันเออมันก็ใช่นะสันวัตถุอันนี้จะเป็นอันนี้ลิสจะเป็นอะไรนะสันเขาแวรี่จะเป็นหุบเขาหุบเขาก็คือเป็นพวกพับด้านในอ่ะมันจะเป็นสีเข้มเส้นสีเข้มตามนี้เองนะหุบเขาแล้วก็เลือกสี density fill อันนี้ไม่รู้ว่าผมมันเยอะอ่ะผมก็ไม่ลองให้หมดหรอกคุณก็เนี่ยคือหลักการก็คือเนี่ยภาพที่เห็นนั่นคือสิ่งที่ได้คุณก็เซตมุมมองกล้องไปนะเนี่ยคุณก็เซตให้มันแบบคุณชอบอะไรอ่ะเนี่ยสีดำๆเห็นไหมแล้วก็ดำเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบเอ็กซเรย์นะมันดูสวยดีเอาเป็นซิงเกิลนะสีตามระบุใช่ป่ะแล้วก็ทำเอ็กซเรย์ด้วยนะมันจะเหมือนอะคริลิกใสๆมันจะได้เห็นได้ไส้ในด้วยปุ๊บแหมอันนี้เราจะใส่พื้นหลังไปนะขี้เกียจใส่เอาอย่างนี้แล้วกันอะเรนเดอร์เลยเอ๊ะวิวเอ้ยเดี๋ยวมันอุ๊ยเดี๋ยวมันทับฉากทำอันเก่าแล้วผมเปลี่ยนชื่อก่อนมันเรนเดอร์ง่ายต่อให้การ์ดจอไม่แรงก็คุณสามารถเรนเดอร์แอนิเมชันได้นะอยู่ไหนวะชื่ออ่ะเอ็กเลย์แล้วก็อ่ะไปเลยไปที่วิวนะกดนี่ render animation แค่นี้เองจบภาพใหญ่ด้วยไหมเห็นไหมอันนี้อาจจะอืดนิดนึงตามภาษาแล้วก็ถือว่าเร็วอ่ะคุณภาพ full สติไอ้นี่ full HD นะไม่ได้ภาพแบบทุกทีผมต้องแบบลดขนาดกันสุดขีดข้างนะปึ๊บเสียบมันก็ใสๆเหมือนอะคริลิกด้วยนะปึ๊บอันนี้กระตุกเพราะว่าเครื่องแล้วมันเรนเดอร์ช้านะมันไม่ใช่เรียลไทม์แต่ก็ของจริงก็ใช้ได้แหละไม่มีปัญหาเนี่ยนะแอบประกอบปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมมาอีกชิ้นหนึ่งนี่ดึงขึ้นมาเสียบเข้าไปดันเข้าแล้วก็เอาเข้าจุดเนี่ยครับเสียบเข้าไปอีกทีหนึ่งกริปบิดเก็บบิดล็อกแงบปากสู้บอกเข้าจุดแรปบิดเก็บเพิ่มขึ้นมาอีก3อันเสียบเข้าไป1 2 3เรียบร้อยยังไม่จบสิเออแยกส่วนทั้งหมดแรปมาเออวิ่งวนให้รอบๆซูมเข้าไปประกอบกับชิ้นส่วนทั้งหมดกริมเสร็จโอ้สวยงามนะสวยงามตามช่องเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมรวดเร็วไม่ใช่การ์ดจอด้วยซ้ำแต่ผมลองอันนี้เครื่องนี้อาจจะแรงไปนิดนึงแต่จริงก็ไม่ได้แรงมากหรอกเพราะถ้าเกิดเรนเดอร์แอนิเมชันนะฟูลสกรีนอย่างนี้นะโอ้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่ากี่วันเสร็จแต่เราแบบว่าเนี่ยเอาแค่เนี้ยเราอยากได้ภาพแบบแค่สวยๆนะเนี่ยแค่เนี้ยแล้วก็เออมีอันนึงอีกเซตติ้งนึงที่พอจะเป็นอะไรเป็นหน่อยแล้วก็จะพยายามบอกนะภาพประกอบเสร็จแล้วปุ๊บนี่ขอบดำ
จริงๆก็อธิบายไปแล้วในคลิปแรกนะแต่ก็อธิบายอีกรอบก็ได้เพื่อให้คลิปมันยาวชอบทำให้คลิปมันยาวนี่เอาลายเอาลายคุณชอบเอาลายขาวไหมเอ้ยเอาลายขาวแม่งสวยว่ะเอาไอ้ลายเอาลายขาวดีว่ะนี่มันเท่ว่ะเอามา Extrude to W นะพอเรนเดอร์ง่ายแล้วก็เรนเดอร์เล่นเบื่อเว้ยเปลี่ยนสีไงนะเราก็เล่นได้สนุกสนานเลยสนุกสนานเป็นโมโนโทนใช่ไหมคราวนี้เป็นสีเขียวอ่ะนะสีเขียวเอ็กซ์เรย์ขาวโอ้โหสุดยอดอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวจะหาว่าซ้ำแบ็คกราวด์เราขอเป็นสีแบ็คกราวด์เป็นสีม่วงสีแดง แบ็คกราวด์เป็นสีเลือกได้แล้วเพลินใหญ่เป็นสีเหลืองสีเหลืองไว้ก็ได้แบ็คกราวด์เหลืองนะคุณก็ล็อกได้อันนี้เป็นอย่าลืมจ้องล็อกเป็นมุมมองกล้องนะถ้าไม่ได้มุมมองกล้องคุณจะได้ภาพนี้ไปพร้อมกล้องนะแล้วก็เปลี่ยนได้อ้าวเรนเดอร์โชว์อีกทีนึงโอ้ยเรนเดอร์ง่ายก็เรนเดอร์ใหญ่เลยเรนเดอร์ฮะตื่นดึนนี่สังเกตแผ่นนี้ทึบทำไมทึบรู้ไหมก็เพราะมันมี4แผ่นซ้อนกันไง เออเนี่ยถ้าเนียนคุณต้องซ่อนมันก่อนนะแต่ก็เอาเนี่ยฮะปุ๊บแป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 ๊บเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้สวยงามนี่เออเลื้อยขึ้นมาอย่างนุ่มนวลตอนแรกไม่นุ่มแล้วก็ประกอบปัก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 แฮะแล้วก็มาดูที่เสียบสลักแหวกเสียบเข้าไปแหวกนะสวยงามเนี่ยแค่นี้เราเครื่องกลางแล้วเราเล่นแอนิเมชันแค่นี้ก็น้ำตาจีไหลแล้วไม่ต้องไปเรนเดอร์รอ6ชั่วโมงเลยได้มา2วินั่งเรนเดอร์6ชั่วโมงแม่งไม่เจ็บปวดเท่าสิ่งที่ได้มา10วิอย่างเงี้ย30เฟรมกำหนดก็เป็นสีอย่างเงี้ยกูก็เล่นได้ใช่ไหมแอนิเมชันปึ๊บๆขยายเข้าขยายออกเสียบเข้าไปกริ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 ปจบสวยงามนะยังไม่พอแยกขยายมาอีกชุดนึงโอ้ไอ้เหี้ยแม่งโคตรสวยทำเองชมเองไอ้ไงงดงามมากกริปลงไปเสร็จจบโอ้ไม่เคยคอนเวิร์ตหนังแบบด้วยฟูลสกรีนอย่างนี้มาก่อนเลยในเบลนเดอร์ไม่เคยมาก่อนเลยบอกเลยว่าไม่เคยเพราะว่าไม่กล้าเลยฟูลสกรีนนี่เห็นไหมได้แล้วมา3หนังโหสบายแอะแค่นี้เลยจบคลิปนี้สั้นเดี๋ยวทำให้มันยาวดีกว่ามีอะไรให้เลือกอีกอ็อบเจกต์แรนดอมแรนดอมนี่ก็รู้อยู่แล้วนะเฮ้ยแรนดอมสวยนะคุณหรือว่าคุณไม่ชอบแรนดอมก็ได้เป็นแบบโอ้สีดูเลยกดมั่วๆภาพก็สวยซะงั้นอย่างเงี้ยคุณก็เลือกได้เอาเม็ดแคปใช่ไหมเม็ดแคปสีเงินเฮ้ยนี่มันก็สวยดีว่ะมีเงางามเมทัลลิกด้วยเออโอ้โหว้าวเฮ้ยนี่ก็สวยนะเนี่ยว้าวแป๊บแป๊บริง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 เฮ้ยสีแดงก็สวยนะเนี่ยแม่งามทำอะไรก็งามเดี๋ยวนะเนี่ยทำสีขอบเปลี่ยนสีเอาท์ไลน์เพื่อตัดขอบให้คมกิมนะแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นผิวก็ได้นี่คุณก็มันมีให้เลือกเยอะอ่ะมันไขว้กันได้อ่ะเอาสีนี้เอาสีของอ็อบเจกต์ก็ได้เอาสีแมทเทียลก็ได้เลือกสีเองก็ได้แรนดอมก็ได้แอทริบิวต์คืออะไรก็ไม่รู้เวอร์คือพื้นหลังเอาพื้นหลังแบบไหนก็ได้กำหนดสีเองก็ได้แบ็คเฟสอะไรเนี่ยคูลิ่งเหรอมันสงสัยเรื่องด้านในด้านนอกมั้งอันนี้ไม่รู้อ่ะผมก็ติ๊กติ๊กมัวๆดูแล้วกันนะก็โหแค่นี้งามงามจะไหลเลยเนี่ยเงาเงานี่ก็สวยเอ้ยนี่เหมือนแก้วเลยว่ะเออนี่เหมือนพลาสติกดีเออหูสวยเงาด้วยโอ้ยเจ๋วอีกอันหนึ่ง เรนเดอร์ง่ายแล้วคุณสนุกเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์เพราะได้เดี๋ยวซ้ำไม่สวยเหลืองเขียวสีพิงค์นี่ว่ะเฮ้สีพิงค์
ะสีโอโรสแล้วก็เปลี่ยนขอบให้มันเป็นสีน้ำเงินไม่สวยสีดำไม่เท่สีจริงๆสีดำหรอสีดำมันไม่เท่หว่ะสีขาวมันสวยว่ะสีขาวละสีขาวอ่ะสวยแอมมีความรู้สึกว่าสีขาวมันเพิ่มความหนาได้ไหมเอาท์ไลน์มีหนาไหมมีเซตติ้งหนาไหมแหมไม่มีว่ะถ้ามีนี่คงหามีนี่คงสวยเอางี้ละกันน่ะอันเรนเดอร์ใหม่โอ้เออเรนเดอร์แก้วนี่สวยนะเนี่ยเสร็จละเรนเดอร์ใหม่เป็น W ใช่ไหม W เป็นพิงค์ P แล้วก็วิว Export เนี่ย Export เร็วๆภาพสวยๆแค่เห็นไหมแค่คุณเปลี่ยน MATCAP วัสดุบ้าบอสลับไปอ่ะผมก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกก็กดๆมั่วๆเอาแล้วกันจนกว่าจะชอบนะฮะสวยงามแม่กริบผมรับประกันเลยเครื่องกากก็ทำได้นะต้องลองดูเนี่ยคิดดูคุณคอนเวิร์ตฟูลสกรีนมีได้ที่ไหนถามจริงฟูล HD วิดีโอฟูล HD เรนเดอร์ถามจริงๆเครื่องกากทำได้ไหมขนาดเครื่องไม่กากแบบกึ่งกากของผมนะไม่กล้าเรียกว่าไม่กล้าดีกว่าเรนเดอร์แสงเงาเหมือนจริงนะมันก็จริงๆมันก็สวยแต่ก็ไม่ไหวอะทำอะไรฝืนเกินไปมันก็ไม่ดีนะเห็นไหมผมก็ได้เนี่ยอันนี้เหมือนแก้วเลยโอ้มีเงาสะท้อนด้วยนะเนี่ยเนี่ยจะเซตดีๆได้อีกเยอะเนี่ยฮะมีเงาสะท้อนโดยไม่ต้องใช้ความสามารถเนี่ยงดงามอารามแท้หาได้ที่ไหนเนี่ยฟึบมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันก็มีมากมายเสียบเข้าไปโอ้โหสวยนี่ทำเองชมเองเลยเนี่ยชมตลอดคลิปเสียเวลาทำมาตั้งหลายคลิปละหลายชั่วโมงรวมกันได้อย่างนี้มันก็ไม่เลวนักนะนี่เห็นไหมโอ้โหเงาวิมว้าโอ้แม่งสวยเลยโอ้น้ำตาจะไหลโอ้โหเห็นไหมจบงดงามมีหัวขาดดีกว่านี้มีกูหัวขาดดีกว่านี้เออช่างมันเถอะเออไม่ขาดเว้ยเฮ้ยสวยงามเรียบร้อยละจบนะคุณก็ไปเล่นกันเลยไปเล่นกันฮะก็มีแค่นี้ไหมวะมีอะไรอีกไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมหรอออันนี้ก็ไม่รู้นะผมไปเล่นเองนะเป็นแฟลตสีธรรมดาพื้นๆเป็นสีเขียวตุ่นเนี่ยที่สำคัญเปิดเอ็กซเรย์โหมดอะสวย หรือว่าไม่เอาเอ็กซเรย์ก็ได้นะเป็นสีทึบก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่งานไม่เอาแล้วเอาละโหมดนี้เอาโหมดนี้นะเราเปลี่ยนสีเอาปึ๊บอันนี้เป็นสีแบบเป็นแบบทองเหลืองที่เขาชอบใช้กันแต่ดีวัสดุเดาเรียบเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาเหมาะกับใช้กับวัสดุโค้งมันจะเห็นเงาสะท้อนแล้วมันจะสวยเนี่ยเราก็เลือกได้ไอ้เนี่ยเลือกเลยฮะเก๋ไหมว้าไหมขาวดำงามเราจะส่งท้ายด้วยขาวดำแล้วกัน เล่นได้เล่นใหญ่แบ็คกราวก็ต้องดำสิครับนี่ดำขำถ้าไม่ดำจะไม่ขำพอดำแล้วขำเลยขอบขาวขอบขาวสวยว่ะชอบขอบขาวไงไม่รู้นะเอาขอบขาวสุดท้ายละเรนเดอร์ตอนจบไปเลยบีแบ็คไวท์นะเอ็กซเรย์แบ็คเอ้ยนี่ไม่เอ็กเรย์ว่ะมาตั้งมั่วไปเถอะซีเรียสอะไรนั่งหนาเรนเดอร์ไม่ใช่วิวนะเรนเดอร์แอนิเมชันแค่นี้เองนะแป๊ะเอ๊ะโอ้โหดูงามหาความงามนี้ได้ที่ไหนนะมิติสวยงามความเงางาวิ่งแกรมแกรมแกรมประกบมัวสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยรวมกันประกอบเนี่ยปับปับปับผมว่าอย่างนี้สวยกว่าเรนเดอร์เป็นไหนไหนเรนเดอร์แบบว่าใช้ไซเคิลสะท้อนเงาสวยอะไรเนี่ยไม่ต้องแค่นี้อ่ะโอ้โหดูเงาวิ่งเลยเฮ้ยแค่นี้พอละสำหรับเครื่องกากๆนี่นะถือว่าสุดยอดมากไม่เสียแรงที่เล่นมาโอ้ย
สวยจริงๆนี่สวยจริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ย นี่แบบสวยจริงไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยเนี่ยคุณเลือกสีได้แบบแค่นี้ก็บานแล้ววัสดุก็สวยนี่แถมว่าใช้คอมพิวเตอร์กาก็เรนเดอร์ได้ด้วยเนี่ยแทบจะเรียลไทม์กริบกริบกริบเรียบร้อยมีของเราอันการ์ดยังไม่จบนี่วะโอ้โหขยายออกมาได้สวยๆใช่ไหมเห็นที่เขาทำเนี่ยก็ขยายโง่ๆเงี้ยเราก็ทำได้เนี่ยประกอบกลับเข้าไปกรุบๆๆเสร็จสวยงามน้ำตาไหลคุณก็ไปลองเล่นกันครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี